เรื่องเล่าวันนี้วิธีคลายทุกข์สร้างสรรค์ด้วยจิตอันเป็นกุศลขออนุโมทนาบุญแด่สาธุชนทุกท่านที่รับฟังขอเชิญทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครๆและแชร์ต่อเพื่อให้ได้บุญและทานบารมีที่บังเกิดขึ้นในการส่งต่อขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งต่อมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทอญสาธุสำนักพิมพ์คอมม่าโดยอาจารย์ทศพลจังพนิษกุลได้พระอนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามเอกสารจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงวันที่25เมษายนพุทธศักราช2552เรื่องวิธีคลายทุกข์เป็นเนื้อหาที่เจ้าประคุณสมเด็จได้ส่งสอนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีคลายทุกข์ตามหลักคำสอนและตามความมุ่งหมายทางพระพุทธศาสนามีเนื้อหาไม่ยากช่วยให้ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีคลายทุกข์เป็นอย่างดีเรื่องเล่าวันนี้ขออัญเชิญเรื่องราวจากพระนิพนธ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ปวงชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธามาช้านานมาเผยแผ่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกันครับวิธีคลายทุกข์อันที่จริงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำเฉลยปัญหาต่างๆอยู่อย่างสมบูรณ์แต่ว่าบุคคลเป็นอันมากนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็มักไม่คิดจะถามพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็มิได้ใช้โยนิโสมนสิการก็ไม่พบประเด็นของปัญหาที่พึงถามเพราะเมื่อไม่ใช้โยนิโสมนสิการก็มักหลงเข้าใจผิดไปต่างๆคว้าผิดคว้าถูกในเรื่องทั้งหลายจึงไม่พบประเด็นของปัญหาที่จะพึงถามหรือว่าเมื่อพบก็ไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกถึงที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ว่ามุ่งแก้ปัญหากันไปในที่อื่นวิ่งไปแสวงหาไต่ถามถึงบุคคลอื่นเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นๆก็จับผิดบ้างจับถูกบ้างเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อประสบปัญหาหากได้นึกถึงพระพุทธเจ้าและไต่ถามพระพุทธเจ้าก็จะได้คำตอบอันถูกต้องแต่ก็จะต้องใช้โยนิโสมนสิการถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สนใจถึงคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่พยายามที่จะเข้าใจคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่รับคำตอบของพระพุทธเจ้าการที่จะถามพระพุทธเจ้านั้นก็คือฟังธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระองค์ที่แสดงคำสั่งสอนของพระองค์ดังเช่นตรัสชี้ให้รู้จักสังโยชน์ซึ่งสังโยชน์คือความผูกนี้ทำให้ยินดีทำให้ยินร้ายทำให้ชอบทำให้ชังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สติพิจารณาให้รู้จักสังโยชน์ที่บังเกิดขึ้นและก็พิจารณาให้รู้จักทางเกิดทางดับของสังโยชน์ตามที่ได้เคยสั่งสอนเอาไว้และเมื่อแก้สังโยชน์ค
คือป้องกันและดับเสียได้ก็ดับความยินดีความยินร้ายป้องกันความยินดียินร้ายมิให้เกิดขึ้นในสิ่งทั้งหลายที่ประสบพบผ่านทางอายตนะนี้ได้ฉะนั้นการหัดที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการตั้งใจฟังธรรมและตั้งใจใช้ธรรมไปแก้ปัญหาต่างๆให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสามารถจะจับเหตุจับผลได้โดยถูกต้องแต่ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องมีความเข้าใจคราวนี้ก็ควรใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาด้วยอีกว่าสังโยชน์คือความผูกดังกล่าวนี้ทำไมจึงไปผูกในบางอย่างไม่ผูกในบางอย่างเช่นว่าดินน้ำไฟลมทั่วไปแม้เป็นดินน้ำไฟลมที่บังเกิดขึ้นก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนเช่นไฟไหม้น้ำท่วมดังที่กล่าวมาแล้วทำไมจึงไม่เกิดความชอบหรือความชังในดินน้ำไฟลมเหล่านั้นส่วนสิ่งอื่นๆทำไมจึงเกิดความชอบหรือความชังบางทีสิ่งอื่นๆเหล่านั้นก็มิได้อำนวยคุณมิได้อำนวยโทษให้เท่าใดนักแต่ก็เกิดความชอบหรือความชังแต่ว่าดินน้ำไฟลมดังกล่าวนั้นบางทีอำนวยคุณอำนวยโทษให้มากมายแต่ก็ไม่เกิดความชอบหรือความชังอย่างใดแสดงถึงว่ามิได้มีสังโยชน์คือความผูกคิดเทียบเคียงดูดังนี้ศึกษาเข้าไปให้รู้จักอีกขั้นหนึ่งว่าทำไมเมื่อพิจารณาดังนี้โดยอาศัยศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ไม่ต้องไปศึกษาจากอาจารย์อื่นอาจารย์พระพุทธเจ้านี่แหละที่ได้ทรงแสดงเอาไว้นำเข้ามาพิจารณาอันดินน้ำไฟลมที่ไม่ค่อยจะเกิดสังโยชน์คือความผูกใจดังกล่าวหรือไม่เกิดเลยนั้นก็เพราะว่าสักแต่ว่าเป็นดินสักแต่ว่าเป็นน้ำสักแต่ว่าเป็นไฟสักแต่ว่าเป็นลมคนโดยมากมักมิได้คิดว่าดินน้ำไฟลมเป็นนั่นเป็นนี่นอกจากเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมซึ่งเป็นโลกธาตุเท่านั้นแต่ว่าสิ่งอื่นๆนั้นคนเรามีความยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เดรัจฉานและเป็นบุคคลก็ยังเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้เป็นเราเป็นเขาและยังมีเป็นของเราเป็นของเขาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นดินน้ำไฟลมทั่วไปที่ไม่เกิดสังโยชน์คือความผูกพันนั้นก็ต้องหมายถึงว่าดินน้ำไฟลมที่เป็นโลกธาตุโดยที่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราดังเช่นน้ำที่มาท่วมไฟที่มาไหม้ก็ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าถ้าเป็นดินเป็นน้ำของเราขึ้นมาแล้วก็จะเกิดสังโยชน์ขึ้นมาเหมือนกันเช่นว่าเป็นที่ดินของเราเป็นที่ดินของเขาเป็นนาของเราเป็นนาของเขาเป็นไร่ของเราเป็นไร่ของเขาเป็นน้ำในตุ่มของเราเป็นน้ำในตุ่มของเขาเกิดเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาก็มีสังโยชน์คือความผูกเหมือนกันรู้สมมติบัญญัติในอายตนะความเป็นเราเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตัวเราของเราข้างต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญคือเป็นความยึดถือต่างๆที่สอนความยึดถือซับซ้อนกันอยู่มากมายแต่ว่าเมื่อมีความยึดถือที่ซับซ้อนกันอยู่นี้แม้เพียงอันใดอันหนึ่งก็ทำให้เกิดสังโยชน์คือความผูกเกิดยินดียินร้ายเกิดชังเกิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้
เมื่อมีความยึดถือดังกล่าวนี้มากก็ย่อมจะมีความผูกมากยินดียินร้ายมากชังชอบมากคราวนี้อันความเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดจนถึงเป็นเราเป็นเขาดังกล่าวมานี้ย่อมมีอยู่หลายอย่างประกอบกันอย่างหนึ่งก็คือสมมติบัญญัติอีกอย่างหนึ่งก็คือความยึดถือในสมมติบัญญัตินั้นจึงควรจะเข้าใจคำว่าสมมติบัญญัติเพราะคำนี้เป็นคำที่พูดอยู่ในศาสนธรรมเป็นอันมากก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่เป็นต้นเดิมของคำเหล่านี้อันคำว่าสมมตินั้นคนไทยเรานำมาใช้กันมากเหมือนกันพูดว่าสมมุติบ้างสมมติบ้างก็มักจะเข้าใจกันว่าเป็นลักษณะที่เป็นของเทียมไม่ใช่เป็นของแท้เช่นสมมติว่าก็คล้ายกับว่าต่างว่าเป็นการสมมติคือต่างว่าซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นลักษณะหนึ่งของสมมติเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ตรงเป้าหมายทีเดียวอันความหมายที่เป็นเป้าหมายทีเดียวนั้นคำว่าสมมติก็ได้แก่ความที่มีมติคือความรับรู้ร่วมกันด้วยกันหรือเสมอกันมาจากคำว่าสัมหรือสัมมะที่แปลว่าร่วมกันด้วยกันหรือเสมอกันกับมติซึ่งคำนี้ก็ใช้กันในภาษาไทยคือมีมติความรับรู้ร่วมกันด้วยกันเรียกว่าสมมติบัญญัตินั้นภาษาไทยเรามาใช้ว่าแต่งตั้งหรือว่าตั้งและก็ใช้ในภาษาทางศาสนาเช่นบัญญัติพระวินัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยก็คือแต่งตั้งพระวินัยขึ้นในภาษาไทยก็ใช้เช่นบัญญัติกฎหมายตรากฎหมายคำว่าสมมติและบัญญัตินี้ที่ใช้ทางพระวินัยทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยตราพระวินัยแต่งตั้งพระวินัยขึ้นเป็นกฎหมายของพระภิกษุสงฆ์เป็นต้นและในพระวินัยนี้เองก็มีบัญญัติให้สมมติต่างๆเช่นสมมติสีมาสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ในการสมมติสีมานั้นก็คือการประกาศเขตสำหรับทำสังฆกรรมสำหรับสงฆ์แต่ว่าพระสงฆ์จะต้องมีมติร่วมกันมีมติเสมอกันคือรับรองว่าที่ตรงนี้เป็นสีมาคือเป็นเขตชุมนุมสำหรับประกอบสังฆกรรมจึงเรียกว่าสมมติคือจะต้องมีมติรับรู้ร่วมกันรับรองกันไม่ใช่คนเดียวสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ก็เหมือนกันก็ให้ประชุมกันกำหนดให้พระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้เช่นเป็นผู้แจกเสนาสนะให้พระถืออยู่แจกจีวรเป็นต้นและพระสงฆ์ก็รับรองคือมีมติเห็นชอบด้วยกันดังนี้เรียกว่าสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ฉะนั้นสมมติที่มีความหมายดังกล่าวมานี้จึงมิได้มีความหมายว่าเทียมหรือต่างว่าแต่หมายความว่ามีมติร่วมกันรับรู้กันคราวนี้ในการบัญญัติพระวินัยนั้นบุคคลผู้เดียวบัญญัติได้แต่งตั้งได้ตราได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระวินัยด้วยพระองค์เองไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากสงฆ์นี้คือบัญญัติแต่มาถึงสิ่งที่ใช้ว่าสมมตินั้นมีมติร่วมกันวินัยนั้นเองบัญญัติเอาไว้ว่าให้สมมติคือให้ประชุมกัน
แล้วก็มีมติร่วมกันทำในสิ่งนั้นทำในสิ่งนี้ตกลงสิ่งนั้นตกลงสิ่งนี้แม้ในการอุปสมบทภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันประกอบการอุปสมบทก็จะต้องมีมติร่วมกันด้วยกันก็เป็นสมมติภิกษุขึ้นมาตามพระวินัยก็เหมือนสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์หรือสมมติขึ้นมานั่นแหละและเมื่อเป็นภิกษุขึ้นมาแล้วประชุมกันประกอบสังฆกรรมก็ต้องมีมติร่วมกันในกรรมนั้นๆดังนี้ก็เป็นสมมติสงฆ์ขึ้นมาซึ่งมีอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าตีต่างว่าเป็นภิกษุสงฆ์คือเป็นสงฆ์เทียมไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นแต่หมายความว่ามีมติร่วมกันเห็นชอบร่วมกันนี้เป็นความหมายของคำว่าสมมติในที่นี้คราวนี้ในทางธรรมคำว่าสมมตินั้นมีความหมายคลุมมากภาษาที่พูดนี้ก็เป็นสมมติดังสิ่งนี้เรียกว่ารถสิ่งนี้เรียกว่าเรือนผู้นี้เรียกว่าผู้หญิงผู้นี้เรียกว่าผู้ชายดังนี้เป็นต้นก็เป็นสมมติคือเป็นคำที่แต่งตั้งขึ้นมาพูดเรียกและทุกๆคนก็รับรองพร้อมกันคือมีมติเรียกรวมกันว่านี่รถนี่เรือนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายเป็นต้นไม่ใช่คนเดียวถ้าเป็นคนเดียวเรียกจะเป็นสมมติขึ้นมาไม่ได้เช่นคนใดคนหนึ่งจะเรียกกลับกันเสียเช่นว่าเรียกรถว่าเรือนเรียกเรือนว่ารถเรียกผู้หญิงว่าผู้ชายเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงอย่างนี้แล้วเป็นสมมติขึ้นมาไม่ได้คือเรียกคนเดียวและถ้าใครไปเรียกอย่างนั้นเข้าคนอื่นจะหาว่าสติวิปราชเขาเรียกกันอย่างนี้ไปเรียกอย่างนั้นไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นภาษาที่พูดทั้งหมดที่เข้าใจกันเป็นสมมติทั้งนั้นแม้ที่เรียกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นนั่นเป็นนี่เป็นถ้อยคำที่ผูกเรียกกันขึ้นนั้นก็เรียกเป็นสมมติทั้งนั้นแม้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมก็เป็นสมมติทั้งนั้นเหมือนกันที่ใช้เป็นภาษาที่เรียกที่พูดกันและสมมติเหล่านี้ก็มีบัญญัติประกอบอยู่ด้วยคือจะต้องมีผู้ตั้งคำพูดขึ้นเรียกเช่นว่าตั้งให้สิ่งนี้เป็นดินตั้งให้สิ่งนี้เป็นน้ำตั้งให้สิ่งนี้เป็นลมตั้งให้สิ่งนี้เป็นไฟตั้งให้สิ่งนี้เป็นรถตั้งให้สิ่งนี้เป็นเรือนเป็นต้นนี้เรียกว่าบัญญัติคือตั้งขึ้นก็คล้ายๆกับว่าให้สิ่งนี้เป็นรถสิ่งนี้ก็เป็นรถไปให้สิ่งนี้เป็นเรือนสิ่งนี้ก็เป็นเรือนไปหรือคล้ายๆกับว่าเจ้าจงเป็นรถเจ้าจงเป็นเรือนเจ้าจงเป็นดินเจ้าจงเป็นน้ำเหล่านี้เป็นบัญญัติแต่ว่าบัญญัติเหล่านี้เมื่อคนทั้งหลายรับรองร่วมกันมีมติร่วมกันเรียกร่วมกันก็เป็นสมมติขึ้นมาสมมติบัญญัติจึงต้องเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่ดังนี้จะต้องตั้งขึ้นมาก่อนมีมติร่วมกันก็เป็นสมมติถ้าไม่มีมติร่วมกันตั้งอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องให้รู้จักสมมติให้รู้จักบัญญัติดังกล่าวนี้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เข้าใจกันอยู่ที่เรียกร้องกันอยู่นี้เป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นละความยึดถือในสมมติบัญญัติความยึดถือในสมมติบัญญัติอันนี้ว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างแท้จริงเป็นเราเป็นเขา
เป็นของเราเป็นของเขาซึ่งเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานก็เป็นสังโยชน์แต่ถ้ามีความรู้จักว่าเป็นสมมติเป็นบัญญัติและก็ไม่ยึดถือในสมมติในบัญญัตินั้นพูดตามสมมติพูดต่อบัญญัติเข้าใจตามสมมติเข้าใจตามบัญญัติปฏิบัติให้ชอบตามสมมติปฏิบัติให้ชอบต่อบัญญัติที่ปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าไม่ยึดถือถ้าเป็นดังนี้แล้วก็จะบรรเทาสังโยชน์ละสังโยชน์ได้เหมือนอย่างตัวอย่างดินน้ำไฟลมที่ยกมานั้นถ้าไม่ได้ยึดถือเป็นนั้นเป็นนี่ไม่ได้เป็นของเราเป็นของเขาไฟที่ไหม้บ้านน้ำที่มาท่วมลมที่พัดมาทำลายบ้านเรือนเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่โกรธดินน้ำไฟลมเหล่านี้แม้ที่มาอุปการะก็ไม่ยินดีไม่ติดใจในดินน้ำไฟลมเหล่านี้เพราะไม่ได้ยึดถือเป็นเราเป็นเขาแต่คงเรียกว่าน้ำว่าไฟว่าลมอันเป็นสมมติบัญญัตินั้นเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาเทียบเคียงดังนี้ในสิ่งทั้งหลายที่มาประสบให้รู้จักสมมติให้รู้จักบัญญัติปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติปฏิบัติให้ชอบต่อบัญญัติแต่ว่าไม่ยึดถือเหมือนอย่างที่ไม่ยึดถือดินน้ำไฟลมพิจารณาให้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมคือเป็นโลกธาตุทั้งหมดไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาอย่างแท้จริงดังนี้แล้วจะบรรเทาสังโยชน์ลงได้ปัญญาในธรรมนั้นจะพึงมีได้ด้วยโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยแยบคายคือใช้ปัญญาพิจารณาเพราะปัญญานั้นก็มีสองอย่างคือปัญญาที่มีส่วนเหตุและปัญญาที่เป็นส่วนผลปัญญาที่เป็นส่วนเหตุได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาที่ทุกๆคนมีอยู่เป็นพื้นด้วยอบรมสั่งสอนเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยก็ใช้ปัญญาที่มีอยู่นี้พิจารณานี้เป็นปัญญาส่วนเหตุคือเป็นปัญญาที่เป็นเครื่องพิจารณาจึงได้ปัญญาที่เป็นส่วนผลคือเป็นความรู้ทั่วถึงเพิ่มเติมขึ้นไปอีกปัญญาที่ใช้พิจารณานี้คือพิจารณาจับเหตุจับผลให้พบเหตุพบผลตามความจริงจนถึงเหตุผลที่เป็นต้นเดิมเรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะเหตุผลนั้นว่าถึงผลก็ย่อมมาจากเหตุผลเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นภายหลังเหตุเป็นสิ่งที่มีขึ้นก่อนฉะนั้นเมื่อได้รับผลก็พิจารณาเพื่อให้พบเหตุของผลนั้นดังนี้ก็ชื่อว่าพบต้นเดิมได้คือเหตุเป็นต้นเดิมของผลและนอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่บังเกิดซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เป็นอันมากดังเช่นที่ตรัสแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลซับซ้อนต่อกันไปเป็นลูกโซ่ดังจะพึงกล่าวได้ว่าอันลูกโซ่นั้นก็มีห่วงแห่งลูกโซ่หลายห่วงโยงกันไปเป็นสายซึ่งอาจกล่าวได้ว่าลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สองและลูกโซ่ห่วงที่สองนั้นเป็นผลของลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งและก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สามต่อไปอีกดังนี้การใช้ปัญญาจับเหตุจับผลในเรื่องทั้งหลาย
ที่ซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่นั้นให้พบตามความจริงก็เป็นปัญญาที่เป็นส่วนผลที่พิจารณาให้พบถึงต้นเดิมเข้าไปโดยลำดับดังนี้คือโยนิโสมนสิการซึ่งจะต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับสมาธิและศีลและในอายตนะปัพพะข้อว่าด้วยอายตนะนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นข้อสำคัญในการปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เป็นเอกเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติทางอายตนะก็มีเป็นอันมากที่ตัดแสดงรวมไว้กับธรรมดาหมวดอื่นก็มีเป็นอันมากเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรก็จัดไว้ต่อจากขันธ์ห้าในทางปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติทำสติในข้อนี้ไม่ต้องคำนึงถึงข้ออื่นในพระสูตรนี้ก็ได้หยิบยกขึ้นมาทำสติปฏิบัติทางอายตนะโดยตรงก็เป็นการสะดวกคือตั้งสติกำหนดให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกแต่ละคู่ที่ประจวบกันตามที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันของตนและทำสติกำหนดให้รู้จักสังโยชน์คือความผูกที่บังเกิดขึ้นเมื่อมีความยินดีหรือมีความยินร้ายในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้ทราบลิ้นได้ทราบกายได้ทราบและมโนคือใจได้รู้ก็แสดงว่ามีสังโยชน์สังโยชน์คือความผูกพอความผูกนั่นเองจึงแสดงออกเป็นความยินดีเป็นความยินร้ายก็ให้มีสติกำหนดดูให้รู้จักและก็ดูให้รู้จักเหตุเกิดสังโยชน์เหตุดับสังโยชน์ตลอดจนถึงที่จะดับสังโยชน์มิให้บังเกิดขึ้นอีกต่อไปทางลัดไปสู่ความสิ้นทุกข์อันเหตุเกิดสังโยชน์เมื่อสรุปแล้วก็กล่าวได้ว่าเพราะขาดสติที่กำหนดให้รู้จักสภาพที่เป็นกระบวนการเกิดและสภาพที่เป็นสามัญลักษณะดังที่กล่าวแสดงมาแล้วก็คือขาดโยนิโสมนสิการสังโยชน์จะไม่เกิดหรือดับได้ก็เพราะมีโยนิโสมนสิการโดยตั้งสติกำหนดให้รู้จักสภาพดังกล่าวแต่เมื่อจะแสดงอีกโดยปริยายคือในอันหนึ่งสังโยชน์บังเกิดขึ้นก็เพราะมีความหลงยึดถืออยู่ในสมมติบัญญัติแห่งอายตนะนั้นสังโยชน์จะไม่เกิดหรือดับไปได้ก็เพราะมีสติกำหนดให้รู้จักสมมติบัญญัติแห่งอายตนะนั้นและไม่ยึดถือในพระสูตรหนึ่งได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้บวชเมื่อแก่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงข้อปฏิบัติดังจะเรียกว่าเป็นทางลัดคือขอให้ตรัสแสดงบอกโดยย่อพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติทำความรู้เกี่ยวกับอายตนะนี้เก็บความมาแสดงได้ว่าทีแรกให้ตรัสถามให้ระลึกดูก่อนว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องและเรื่องราวที่มิได้เคยประสบมาก่อนคือมิได้ประสบแล้วมาก่อนและที่มิได้ประสบอยู่ในปัจจุบันและที่มิได้คิดว่าเราพึงประสบจะมีความพอใจติดใจความรักในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ภิกษุนั้นก็กราบทูลว่าไม่มีจึงได้ตรัสสอนต่อไปว่าแม้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องและเรื่องราวทั้งหลายที่ได้ประสบทั้งปวงก็ให้เป็นสักแต่ว่าเห็น
ในการเห็นหรือในรูปที่เห็นให้เป็นสักแต่ว่าได้ยินในเสียงที่ได้ยินให้เป็นสักแต่ว่าทราบในการทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือในกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบให้เป็นสักแต่ว่ารู้หรือในเรื่องราวที่รู้ทางมโนคือใจเพราะเหตุที่ว่าถ้าจักมีสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ทราบสักแต่ว่าได้รู้ดังนี้แก่ท่านท่านก็จะไม่มีด้วยการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งที่ได้ยินการทราบหรือสิ่งที่ได้ทราบการรู้หรือสิ่งที่ได้รู้นั้นเพราะเหตุที่ท่านจักไม่มีสิ่งเหล่านั้นท่านก็จักไม่มีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อท่านจักไม่มีในสิ่งเหล่านั้นท่านก็จักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในโลกทั้งสองนั้นนี้คือที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้นี้เป็นพระพุทธโอวาทที่ตรัสโดยสังเขปเรียกว่าเป็นทางปฏิบัติทางลัดอันนำไปสู่ความสิ้นทุกข์แต่ว่าการที่จะปฏิบัติเดินทางลัดไม่ใช่ของง่ายสำหรับการไม่ใช้โยนิโสมนสิการและโดยปกตินั้นคนเป็นอันมากก็ไม่ใช้โยนิโสมนสิการฉะนั้นแม้จะมีทางลัดก็ไม่ได้เดินทางลัดแต่เดินทางวัตตะเหมือนดั่งเดินวนโบสถ์หรือเวียนโบสถ์แต่ว่าไม่เข้าโบสถ์ดังนั้นแม้จะเวียนโบสถ์อยู่กี่รอบนานเท่าใดก็คงไม่เข้าโบสถ์อยู่นั่นเองต่อเมื่อเลิกเวียนเข้าโบสถ์จึงเป็นอันว่าบรรลุถึงอันเป็นอันมากนั้นชอบเดินวนอันเป็นวัตตะดังกล่าวก็คือเดินวนอยู่ในสมมติบัญญัติของการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งที่ได้ยินนั้นสรุปสมมติบัญญัติเรื่องสมมุติบัญญัตินั้นจึงสรุปได้ว่าคำว่าบัญญัติอย่างหนึ่งก็ใช้ในความหมายว่าการบอกการแสดงการบัญญัติคือแต่งตั้งการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการกระทำให้แจ้งซึ่งสภาพหรือความจริงอันใดอันหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่ได้มีแสดงไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าธาตุนั้นคือความตั้งอยู่แห่งธรรมอันเรียกว่าธรรมทิฏฐิความกำหนดแน่แห่งธรรมอันเรียกว่าธรรมนิยามคือความที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาย่อมตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปพระตถาคตพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นก็ตามไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นที่เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามดังกล่าวก็ตั้งอยู่อย่างนี้แต่ว่าเมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นก็คือได้ตรัสรู้ธาตุนั้นที่เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงกำหนดทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงกระทำได้ตื้นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงแสดงให้ปรากฏจึงเป็นบัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต่ละบทเมื่อทรงแสดงบัญญัติขึ้นดังนี้เราทั้งหลายจึงได้ทราบธรรมที่ทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้นนี้นี้เป็นความหมายของคำว่าบัญญัติทั่วไปและเมื่อพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นสองคือเป็นธรรมและเป็นวินัยจึงได้ใช้คำว่าแสดงสำหรับธรรมดังที่พูดกันว่าแสดงธรรมและใช้คำว่าบัญญัติ
สำหรับวินัยดังที่พูดกันว่าบัญญัติวินัยดังนี้แต่เมื่อกล่าวรวมๆแล้วคำว่าบัญญัตินั้นก็ใช้รวมกันไปกับคำว่าแสดงดังกล่าวอ้างธรรมนิยามสูตรนั้นและคำว่าบัญญัตินั้นก็ใช้หมายถึงภาษาที่พูดง่ายๆด้วยก็เป็นบัญญัติแต่ละคำพูดทั้งนี้ก็เพื่อสำหรับจะให้หมายรู้กันคำว่าสมมตินั้นอย่างหนึ่งก็แปลว่ามีมติร่วมกันคือรับรู้ด้วยกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นมาก่อนให้สงฆ์สมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์สงฆ์ก็เสนอพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์เรื่องนั้นๆและภิกษุทุกรูปที่ประชุมกันก็มีมติร่วมกันรับรองดังนี้ก็เป็นสมมติขึ้นคือมีมติร่วมกันรับรองขึ้นและแม้ในพระสูตรที่แสดงถึงความเกิดขึ้นของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกก็เรียกว่าพระมหาสมมติราชก็คือปวงชนมีมติร่วมกันยกขึ้นเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองเพราะว่าในหมู่ชนเมื่ออยู่รวมกันก็ย่อมจะต้องมีผู้ปกครองจึงทรงเป็นพระมหาสมมติราชและแม้ภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันทำสังฆกรรมตามพระวินัยภิกษุแต่ละรูปนั้นก็อุปสมบทขึ้นตามพระวินัยบัญญัติในพิธีอุปสมบทสำเร็จด้วยสงฆ์มีมติรับรองร่วมกันภิกษุแต่ละรูปที่ประชุมกันประกอบสังฆกรรมจึงเป็นสมมติสงฆ์นี้เป็นความหมายของสมมติทีแรกและแม้สิ่งที่บัญญัติขึ้นนั้นตัวอย่างเช่นภาษาที่บัญญัติขึ้นพูดดังในภาษาไทยเรียกสิ่งนี้ว่าต้นไม้เรียกสิ่งนี้ว่าภูเขาเป็นต้นคนทั้งปวงก็มีมติรับรองร่วมกันและก็เรียกร่วมกันว่าต้นไม้ว่าภูเขาดังนี้คำที่บัญญัติขึ้นมาก็เป็นสมมติขึ้นมาคือมีมติร่วมกันฉะนั้นตามความหมายเดิมนี้สมมติบัญญัติจึงต่อเนื่องกันสมมติบางอย่างก็ต้องเป็นบัญญัติขึ้นก่อนให้สมมติก็ต้องสมมติขึ้นและบางอย่างเมื่อบัญญัติขึ้นก็เป็นสมมติต่อมาคือมีมติรับรองร่วมกันตามนัยยะนี้บัญญัตินั้นบุคคลเดียวกระทำได้ดังพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินัยแต่ว่าสมมตินั้นจะต้องมากคนคือคนทั้งหลายจะต้องมีมติร่วมกันและก็รับรองร่วมกันดังภาษาบัญญัติว่าต้นไม้คนทั้งปวงก็เรียกว่าต้นไม้ด้วยกันถ้าจะมีใครภายหลังไปบัญญัติว่าอย่างอื่นเรียกต้นไม้ว่าภูเขาคนอื่นก็ไม่เรียกตามใครไปบัญญัติแผลงขึ้นดังนั้นก็กลายเป็นคนวิกลสมมติจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมกันหรือคนส่วนมากร่วมกันรับรองมีมติร่วมกันดังกล่าวนี้เป็นความหมายทีแรกสมมุติสัจจะความหมายที่ใช้อีกอย่างหนึ่งในคำว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์คืออย่างยิ่งคำว่าสมมุติในคำว่าสมมุติสัจจะนี้มีความหมายว่าสิ่งที่มิใช่ความจริงโดยแท้จริงแต่ว่ายกขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เรียกว่าสมมติดังมีพระพุทธสุภาษิตที่ตรัสเอาไว้ปรมัตถสัจจะอีกอย่างหนึ่งปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์
คือมีอัดอย่างยิ่งคือเป็นความจริงโดยแท้จริงได้แก่ที่แสดงเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เป็นสัจจะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ขันธ์ห้าก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อายตนะภายในภายนอกก็มีอยู่ธาตุทั้งหลายก็มีอยู่เช่นธาตุ18อินทรีย์ทั้งหลายก็มีอยู่สัจจะทั้งหลายก็คืออริยสัจ4ก็มีอยู่หรือกล่าวธรรมนิยามสูตรธาตุนั้นคือเป็นที่ธรรมนิยามธรรมทิฏฐิสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็มีอยู่ก็บัญญัติแสดงสิ่งที่มีอยู่นี้ขึ้นว่านี่เป็นขันธ์นี่เป็นธาตุนี่เป็นอายตนะข้อนั้นๆเป็นต้นดังนี้เป็นปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์และความจริงโดยปรมัตถ์นี้ก็เรียกว่าวิชมานบัญญัติคือเป็นบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่ฉะนั้นสัจจะจึงมี2 ข้อคือสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์สัจจะ2ดังนี้บัญญัติก็มี2คืออวิชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่วิชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่และอวิชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ก็เป็นสมมติสัจจะส่วนวิชมานบัญญัติก็เป็นปรมัตถสัจจะสัจจะทั้ง2และบัญญัติทั้ง2นี้ก็มีอัดหรือความหมายตรงกันพระพุทธศาสนาแสดงรับรองสัจจะทั้ง2และแสดงรับรองบัญญัติทั้ง2การจะพูดจาและการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกสัจจะทั้ง2และบัญญัติทั้ง2แต่จะสอนมีให้ยึดถือสอนให้พูดให้ปฏิบัติให้เหมาะแก่สัจจะและบัญญัติทั้ง2นี้แต่มิให้ยึดถือเพราะว่าความยึดถือนี้เป็นความยึดถือผิดเช่นยึดถือสมมุติสัจจะว่าเป็นจริงเป็นจังหรือยึดถือในอวิชมานบัญญัติบัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นความถือผิดเป็นความยึดผิดซึ่งเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจึงให้หัดปฏิบัติเมื่อดูอะไรเมื่อฟังอะไรก็ให้รู้ว่าสมมุติเป็นอย่างไรปรมัตถ์เป็นอย่างไรบัญญัติเป็นอย่างไรแต่มิให้ยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่และมีความยินดียินร้ายในสมมุติบัญญัตินั้นๆเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติตนตามที่ตรัสสอนไว้ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบได้รู้ก็สักแต่ว่าได้รู้เมื่อทำจิตใจดังนี้ก็เป็นอันปฏิบัติละสังโยชน์ป้องกันสังโยชน์ดับสังโยชน์นี้ได้ความอย่างรู้ในธรรมอันปัญญาในธรรมนั้นโดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็ได้แก่ธรรมเมญาณังญาณคือความอย่างรู้ในธรรมอันได้แก่ในธรรมคือสัจจะทั้ง4และในนิโรธธรรมญาณในธรรมคือสัจจะทั้ง4นั้นก็ได้แก่ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์มรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จะพึงหมายถึงญาณในมรรคคือสัจจะทั้ง4
ที่เป็นส่วนมรรคกับนิโรธธรรมธรรมคือนิโรธความดับจะพึงหมายถึงผลฉะนั้นจึงสรุปอีกว่าธรรมเมญานังญาณคือความอย่างรู้ในธรรมหมายถึงในมรรคในผลนี้เป็นข้อหนึ่งความอย่างรู้ในอนุคติอันวะเยญาณังญาณคือความอย่างรู้ในอนุคติคือในการดำเนินไปตามญาณข้อแรกนั้นเป็นญาณคือความอย่างรู้ที่อำนวยต่อญาณข้อแรกอธิบายที่เกี่ยวเนื่องกันว่าญาณคือความอย่างรู้ในธรรมคือสัจธรรมนิโรธธรรมหรือในมรรคและผลข้อแรกดังกล่าวเป็นญาณคือความอย่างรู้ในธรรมที่ประจักษ์จำเพาะหน้าส่วนอันวะเยญาณังความอย่างรู้ในอนุคติการไปตามญาณข้อแรกหรืออำนวยต่อญาณข้อแรกนั้นก็หมายถึงความอย่างรู้ว่าในปัจจุบันอันเป็นสัจจะที่ประจักษ์หรือเป็นธรรมที่ประจักษ์ฉันใดในอดีตก็ฉันนั้นในอนาคตก็ฉันนั้นก็คือว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5เหล่านี้นี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี้แหละเป็นตัวสมุฏฐัยเหตุให้เกิดทุกข์ความดับตัณหาเสียได้นี่แหละเป็นตัวสมุฏฐัยเหตุให้เกิดทุกข์ความดับตัณหาได้นี่แหละเป็นตัวนิโรธความดับทุกข์ที่มีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้แหละเป็นมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่ว่าจะในอดีตไม่ว่าจะในอนาคตไม่ว่าจะปัจจุบันในสัจจะเหล่านี้เป็นฉันใดในอดีตก็เป็นสัจจะเหมือนอย่างนี้ฉันนั้นในอนาคตก็จะเป็นสัจจะเหมือนอย่างนี้ฉันนั้นไม่แตกต่างกันดังนี้เรียกว่าอันวะเยญาณังญาณในความที่ไปตามกันหรืออำนวยกันในสัจจะที่เป็นอย่างเดียวกันไม่แตกต่างกันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมานญาณและญาณคือความอย่างรู้ดังนี้ย่อมมีแสดงไว้ในพระสูตรทั้งหลายดังเช่นที่ตรัสสอนให้อย่างรู้ในขันธ์ 5ว่าเป็นอนัตตาเพราะต้องเป็นไปเพื่ออาพาธบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้และก็ได้ตรัสซักซ้อมว่าขันธ์ 5เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็ตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสถามว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็กราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นเมื่อกราบทูลตอบเช่นนั้นก็แสดงว่าผู้ฟังได้ญาณคือความอย่างรู้เข้าเขตธรรมเมญานังญาณอย่างรู้ในธรรมคือสัจจะข้อแรกต่อจากนั้นก็ตรัสสรุปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันก็ตามภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตคือดีก็ตามตั้งอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณมิใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราเป็นการตรัสสอนเพื่อให้ได้อันวะเยยานังญาณคือความอย่างรู้ในสิ่งที่เป็นอย่างเดียวกันทุกๆอย่างซึ่งเป็นไปตามกันอำนวยกันคือสรุปทั้งหมดดังนี้ก็เป็นญาณข้อที่สองนี้ความอย่างรู้ในกำหนดปริเฉเทยานังญาณคือความอย่างรู้ในการกำหนดอันหมายถึงกำหนดรู้จิตจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้จิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้จิตใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็รู้จิตยิ่งหรือไม่ยิ่งก็รู้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้จิตวิมุตติหลุดพ้นหรือไม่วิมุตติหลุดพ้นก็รู้เป็นข้อ3ความอย่างรู้ในสมมุติสมมุติญาณังญาณคือความอย่างรู้ในสมมุติเป็นข้อ4เมื่อสรุปเข้าแล้วก็เท่ากับอย่างรู้ในสมมติสัจจะและในปรมัตถสัจจะนั่นเองคือรู้จักสมมติสัจจะโดยความเป็นสมมติสัจจะก็เป็นญาณข้อที่4รู้จักปรมัตถสัจจะโดยความเป็นปรมัตถสัจจะก็เป็นญาณข้อที่1ที่2ที่3ดังกล่าวมานั้นเมื่อมีความอย่างรู้ดังนี้ย่อมไม่ยึดถือสิ่งที่รู้นั้นญาณคือความอย่างรู้ดังนี้แม้จะแสดงไว้เป็นอย่างสิ้นเชิงหรือถึงที่สุดแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นจะให้ถึงที่สุดทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องทำโยนิโสมนสิการเพิ่มเติมปัญญาคือความรู้หรือญาณคือความอย่างรู้ไปโดยลำดับเป็นการรู้ตามพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนไว้ดังที่ยกมาแสดงนี้เป็นปรมัตถปัญญาปัญญาโดยปรมัตถ์ก่อนและก็หัดปฏิบัติพิจารณาไปเพื่อไม่ให้ยึดถือในสมมติว่าเป็นเราและก็หัดปฏิบัติพิจารณาไปเพื่อมิให้ยึดถือในสมมุติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพื่อให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะตามที่จะพึงเป็นไปได้อันนี้เป็นความรู้แต่ว่าการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติให้เหมาะกับสมมติเพราะสมมตินั้นแม้เป็นสมมติทางพุทธศาสนาก็ยกเป็นสัจจะอย่างหนึ่งดังที่เรียกว่าสมมติสัจจะนั้นเพราะเป็นสิ่งที่แม้จะไม่เป็นสัจจะที่แท้จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่บุคคลทั้งปวงรับรู้ร่วมกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์เป็นนั่นเป็นนี่อย่างอื่นต่างๆและก็เป็นของเราเป็นของเขาซึ่งคนทั้งปวงก็มีมติร่วมกันรับรู้ร่วมกันรับรองกันอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งภาษาที่พูดกันเรียกกันก็ต้องเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นเพราะถ้าไม่มีสมมติบัญญัติก็ไม่มีภาษาที่จะพูดก็เป็นอันไม่ต้องรู้เรื่องกันไม่เข้าใจกันบรรดาส่วนที่เป็นภายนอกคือเป็นทางกายทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นสมมุติญาณพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอนบัญญัติศีลบัญญัติวินัยทั้งหมดเกี่ยวแก่สมมติสัจจะทั้งสิ้นตั้งต้นแต่ศีล5บัญญัติศีลข้อที่1ก็เป็นอันรับรองว่ามีสัตว์
มีบุคคลมีชีวิตจึงบัญญัติมิให้ฆ่าทำลายชีวิตบัญญัติศีลข้อที่สองมิให้ลักทรัพย์ก็เป็นอันรับรองว่ามีของเรามีของเขาเป็นการรับรองกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินต่างๆบัญญัติศีลข้อที่สามก็เป็นอันรับรองเชื้อสายวงตระกูลจึงบัญญัติมิให้ล่วงละเมิดกันบัญญัติศีลข้อที่สี่มิให้พูดเท็จก็เป็นอันรับรองเรื่องทั้งหลายว่าอย่างนั้นถือว่าเป็นจริงเมื่อพูดอย่างนั้นก็ถือว่าพูดจริงเมื่อพูดไม่ตรงอย่างนั้นก็ถือว่าพูดเท็จบัญญัติศีลข้อที่ห้าก็เป็นอันรับรองว่ามีสัตว์มีบุคคลมีน้ำเมาดื่มเข้าไปก็มึนเมาเสียสติก็บัญญัติห้ามการดื่มน้ำเมาแม้ศีลของภิกษุทุกข้อก็เหมือนกันเกี่ยวแก่สมมติสัจจะทั้งนั้นเป็นอันรับรองสมมติสัจจะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมภาษาที่ใช้ก็เป็นสมมติสัจจะหรือเป็นบัญญัติทั้งนั้นก็ทรงใช้ถ้อยคำที่เขาสมมติเขาบัญญัติพูดไว้แล้วมาทรงใช้มิใช่ทรงแต่งตั้งภาษาขึ้นใหม่เอาภาษาที่เขาพูดไว้แล้วนั่นแหละมาทรงใช้จึงฟังกันรู้เรื่องถ้าตั้งขึ้นใหม่แล้วใครก็ฟังไม่รู้เรื่องเหล่านี้เป็นสมมติสัจจะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทางร่างกายทางความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันก็ต้องปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติสัจจะจึงกล่าวได้ว่าศีลและวินัยทั้งหมดนี้เกี่ยวกับสมมติสัจจะแม้ธรรมที่ทรงแสดงเป็นอันมากเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันเป็นสุขร่วมกันก็ให้เหมาะแก่สมมติสัจจะเช่นหน้าที่ซึ่งมารดาบิดาพึงประพฤติต่อบุตรธิดาหน้าที่ที่บุตรธิดาพึงประพฤติต่อมารดาบิดาเป็นต้นในทิศ6ก็เป็นอันรับรองสมมติสัจจะว่านั่นต้องนับถือเป็นพ่อเป็นแม่นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นลูกนั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นอาจารย์นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นศิษย์นั่นก็ต้องนับถือเป็นสามีนั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นภริยาดังนี้เป็นต้นเพื่อให้สังคมมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหล่านี้ก็เป็นสมมติสัจจะทั้งนั้นการพูดก็พูดตามสมมติสัจจะหรือตามบัญญัติดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าก็ให้รู้จักให้เป็นสมมุติญาณความอย่างรู้ว่านั่นเป็นสมมติและปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติแต่ทางจิตใจนั้นต้องปฏิบัติผ่อนคลายความยึดถือให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะดังเช่นทุกๆคนมีสมมติสัจจะอยู่ด้วยกันหลายอย่างเช่นเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั่นชื่อนี่มียศเป็นตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้และยังมีสมมติอื่นๆอีกหลายอย่างหลายประการเหล่านี้เป็นสมมติสัจจะก็ต้องให้มีสมมติญาณคือความอย่างรู้ในสมมตินี้ว่านี่เป็นสมมติและเมื่อใครได้รับสมมติเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะเช่นเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะของหญิงหรือชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกได้รับสมมติอย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะอย่างนั้นเป็นบรรพชิตก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะเป็นบรรพชิตเป็นภิกษุสามเณรคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาก็ปฏิบัติให้เหมาะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาให้รู้จักปรมัตถสัจจะด้วยว่าอันที่แท้จริงนั้นเป็นเพียงสมมุติแต่ละอย่างรู้ปรมัตถสัจจะปรมัตถ์คือสัจจะที่แท้จริงนั้นก็คือขันธ์ทั้งหลายประกอบกันอยู่คือกองรูปก
กองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณรวมกองกันอยู่นี่เพราะฉะนั้นอันที่จริงแล้วก็มีแต่ขันธ์ห้าร่วมกันอยู่แยกออกไปอีกก็มีอายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันอยู่ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจธรรมคือเรื่องราวประจวบกันอยู่ก็มีอายตนะประจวบกันอยู่ดังนี้และก็อาจจะแยกเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เป็นต้นต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นจึงสักแต่ว่าเป็นขันธ์สักแต่ว่าเป็นอายตนะสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นต้นไม่มีตัวเราไม่มีของเราแท้จริงหัดศึกษาให้รู้จักปรมัตถสัจจะดังนี้ทางจิตใจและในการหัดศึกษานี้ก็หัดศึกษาได้เสมอจับเอาอายตนะที่ประจวบกันนี่แหละในปัจจุบันธรรมเพราะอายตนะของทุกๆคนประจวบกันอยู่ทุกขณะแม้แต่เวลาหลับตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปใหม่อายตนะเหล่านี้ก็ประจวบกันตากับรูปก็ประจวบกันก็เป็นการเห็นหูกับเสียงประจวบกันก็เป็นการได้ยินจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันก็เป็นการทราบมโนคือใจและธรรมคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นผุดขึ้นประจวบกันก็เป็นการรู้ก็เป็นการเห็นการฟังการทราบการรู้รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องทางกายบ้างเรื่องราวทางใจบ้างเหล่านี้แต่ว่าโดยปกตินั้นได้มีความผูกพันคือยึดถือเกินไปกว่าสิ่งที่ประจวบกันที่เป็นไปอยู่นี้คือมิใช่สักแต่ว่าการเห็นมิใช่สักแต่ว่ารูปที่เห็นมิใช่สักแต่ว่าการได้ยินมิใช่สักแต่ว่าเสียงที่หูได้ยินมิใช่สักแต่ว่ากลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้ทราบมิใช่สักแต่ว่าเรื่องที่ได้รู้ทางมโนคือใจแต่กลายเป็นตัวเราตัวเขาเป็นของเราเป็นของเขาซึ่งเป็นสมมติทั้งนั้นจึงได้เกิดความยินดียินร้ายอยู่ในสมมตินั้นเพราะสมมติจะโผล่ขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นรูปอะไรทางตาก็มิใช่สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าการเห็นรูปแต่ว่าเป็นสมมติเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนที่เราชอบเป็นคนที่เราชังขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินก็มิใช่สักแต่ว่าได้ยินมิใช่สักแต่ว่าเสียงที่ได้ยินก็เป็นนินทาเป็นสรรเสริญเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้ขึ้นมาทันทีสมมติโผล่ขึ้นมาเต็มหมดบัญญัติโผล่ขึ้นมาเต็มหมดดังนี้จึงได้เกิดความยินดียินร้ายต่างๆเกิดความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็ควรหัดกลับไปสู่สัจจะที่เป็นปรมัตถ์คือให้เป็นสักแต่ว่าการเห็นสักแต่ว่าการได้ยินสักแต่ว่าเป็นรูปที่เห็นสักแต่ว่าเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นต้นเสียบ้างโดยไม่ยึดถือสมมติลบสมมติออกเสียบ้างเมื่อลบสมมติออกได้มากแล้วสังโยชน์คือความผูกก็จะลดลงได้มากแต่ถ้าหากว่าเพิ่มเติมสมมติอยู่เสมอสังโยชน์ก็จะผูกมากคราวนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำใจใ
ให้เหมือนอย่างไม่ได้เห็นไม่ได้ยินดังที่ตรัสสอนถามถึงว่าก็สิ่งที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินสิ่งที่ไม่ได้คิดนึกว่าจะเห็นจะได้ยินจะเกิดความพอใจรักใคร่หรือไม่ก็กราบทูลว่าไม่เกิดในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ตรัสสอนให้ทำใจเหมือนสิ่งเหล่านั้นบ้างแม้ในสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินทั้งปวงเป็นต้นพิจารณาสักแต่ว่าเป็นธาตุอีกอย่างหนึ่งอาจพิจารณาเปรียบเทียบเหมือนอย่างตัวอย่างที่ให้มาแล้วว่าเมื่อไฟไหม้น้ำท่วมแม้ไฟจะไหม้ทรัพย์สมบัติของตนน้ำจะท่วมทรัพย์สมบัติของตนแต่ก็ไม่โกรธไฟไม่โกรธน้ำเพราะอะไรก็อาจจะตอบได้ว่าเพราะมิได้ถือว่าน้ำไฟนั้นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นของเราจึงไม่เกิดความชอบความชังในน้ำในไฟก็หัดให้เห็นสิ่งทั้งหลายจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหลายก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นธาตุเหมือนอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนั้นบ้างไม่มีสมมุติบัญญัติอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหากทำได้ก็จะทำให้จิตใจคลายจากความผูกคือสังโยชน์นี้และจะคลายความทุกข์ร้อนลงได้มากสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง